ทองคำเอเชีย17กรกฎาคมก็ใช่เล่นๆฮะเพราะว่าสูงสุดระหว่างวันเลยทะลุ 2,470 ขึ้นไปแตะ 2,487 ดอลลาร์สหรัฐกระทิงมาโยกสู่ตลาดทองคำเอเชียต่อเนื่องครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวทองคำเอเชีย17กรกฎาคมก็ใช่เล่นๆฮะเพราะว่าสูงสุดระหว่างวันเลยทะลุ 2,470 ขึ้นไปแตะ 2,487 ดอลลาร์สหรัฐกระทิงมาโยกสู่ตลาดทองคำเอเชียต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับ17กรกฎาคมก็เป็นวันใหม่ของบ้านเราและแถบเอเชียกันด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตลาดทองคำในเอเชียโดยเฉพาะที่สิงคโปร์ถึงฮ่องกงเนี่ยครับตอบรับคำสั่งซื้อสูงจริงๆนะฮะและในที่สุดก็ปรากฏว่าตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยนะครับตอน 9:25 นาทีคือมันจะไปตรงกับตอน 10:25 นาทีที่สิงคโปร์เนี่ยราคาทองคำของที่สิงคโปร์ส่งมอบทันทีคือโกลด์สปอตนะครับวิ่งไปวิ่งมาไปทะลุสูงสุด 2,487 เหรียญ93เซนต์ต่อออนซ์เหลือเชื่อจริงๆครับนั่นหมายความว่าทองคำโกลด์สปอตส่งมอบทันทีในตลาดเอเชียครั้งสุดท้ายที่ทำกันเอาไว้นี่นะครับถูกทำลายลงอย่างเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจำกันได้ไหมว่าทองคำของเอเชียครั้งสุดท้ายนี่นะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่บอกนะครับแต่เอาเป็นว่ามันไปไกลแล้วนะฮะแรงส่งที่นักลงทุนในเอเชียโถมซื้อต่อจากเมื่อคืนที่นิวยอร์กสหรัฐก็เป็นเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐในตลาดเอเชียเช้าวันนี้ยังถูกเทขายต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าแรงการให้สัมภาษณ์ของคุณเจอโรมพาวเวลคุณปู่คนนี้เองครับส่งผลให้กับสกุลเงินสำคัญในแถบของเอเชียเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะแข็งค่าและได้เปรียบทีเดียวนะครับทีนี้แรงส่งทำไมนักลงทุนทองคำในตลาดสิงคโปร์กับฮ่องกงถึงได้โถมซื้อกันต่อเขาก็ยังคงมองนะครับว่าภาวะดอลลาร์สหรัฐในตลอดทั้งสัปดาห์นี้ซึ่งเหลือเพียงแค่พฤหัสกับศุกร์อีก2วันเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่เข้ามาช่วยพยุงเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงระยะเวลาสั้นคือจบสัปดาห์นี้นะครับประเด็นที่2คืออะไรทราบไหมฮะขณะนี้แนวกระแทกของทองคำในเอเชียทางจิตวิทยานั้นถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงในช่วงประมาณเกือบ3เดือนที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผมบอกไปไงเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะ 2,487 เหรียญ39เซนต์ต่อออนตอนประมาณ 9:25 นาทีบ้านเราแต่ว่าพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยฮะอย่างที่บอกไปแล้วฮะต่อไปนี้แพทเทิร์นหรือรูปแบบของการเล่นเนี่ยนะครับเมื่อเจอนิวไฮหรือเจอราคาสะสมขึ้นไปสูงแต่ไม่ทำนิวไฮวันถัดไปจะเกิดการทำกำไรทันทีครับเพราะช่วงระยะเวลาของการรอคอยจากนี้ไปจนกระทั่งถึงการประชุมในเดือนกันยายนซึ่งตอนนี้นักลงทุนเนี่ยทิ้งไพ่ไปอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับว่าลดแน่ๆเนี่ยนะฮะมันเหลือระยะเวลาสั้นเข้ามาแล้วถ้าท่านผู้ชมไปเทียบกับตอนกุมภาพันธ์จำได้ไหมฮะตอนที่กุมภาพันธ์เนี่ยราคาทองคำเริ่มสตาร์ทแล้วก็ขึ้นสูงจนกระทั่งฮะมีนาก็สูงเมษาก็สูงช่วงนั้นมีหลายปัจจัยนะครับนอกเหนือจากการที่บอกว่าลดดอกเบี้ยถูกไหมฮะทบทวนไปนิดหนึ่งคืออะไรครับสงครามของยูเครนกับรัสเซียมีความรุนแรงเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ที่หนักที่สุดคืออะไรครับอิสราเอลบอมนะฮะในดินแดนฉนวนกาซาของปาเลสไตน์ซึ่งเกิดขึ้นนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่แต่ว่าผมพยายามบอกท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับว่าไม่ใช่ว่าตัวกระชากทองคำจะไม่มีต่อให้จับตาในวันที่5พฤศจิกายนก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแม้ว่าตอนนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะได้เปรียบนะครับแล้วก็แต้มต่อมาสูงมากหลังจากที่เขานั้นรอดพ้นจากการถูกลอบสังหารนะครับที่ชุมชนบัตเลอร์ของรัฐเพนซิลเวเนียที่ผ่านมานะครับทีนี้พอเราดูจากปัจจัยทั้งหมดเราก็จะเห็นเลยครับว่าตอนนี้แม้แต่ลงทุนทองคำในเอเชียก็โถมซื้อต่อนะครับเราเห็นชัดเลยนะครับว่าขนาดสูงสุดระหว่างวันในเอเชียยังไม่พออีก2นิวไฮเกิดขึ้นในเอเชียด้วยนะครับคือตอนเช้าวันเนี้ยราคาทองคำโกลด์สปอตขึ้นไปแตะ 2,473.87 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอีก5เหรียญจากที่ปิดนิวยอร์กเมื่อคืนนะครับคือปิดนิวยอร์กเมื่อคืนเนี่ยโกลด์สปอต 2,468.68 ขึ้นมาเป็นเอเชียเช้าวันนี้ 2,473.87 แสดงว่าอะไรครับโกลด์สปอตในเอเชียผ่าน 2,470 สบายๆฮะนี่คือนิวไฮตัวที่1ในเอเชียนะครับต่อมาตัวนิวไฮตัวที่2ในเอเชียคือ Gold Future ปรากฏว่า Gold Future ในเอเชียก็เบรกเหมือนกันขึ้นมาอีก8ดอลลาร์เทียบกับปิดเมื่อคืนที่นิวยอร์กมาอยู่ที่2475เหรียญ80เซ็นต์ขึ้นประมาณ8ดอลลาร์ก็ 0.3% เพราะเมื่อคืนเนี่ย Gold Future ทองคำล่วงหน้าที่นิวยอร์กปิด 2467.80 เช้าวันนี้ที่เอเชีย 2475.80 เพราะฉะนั้นมันเกิดทั้ง New High Gold Spot และ New High ทองคำล่วงหน้าและยังมีสูงสุดระหว่างวันเกิดขึ้นอีกในเอเชียเห็นไหมฮะนั้นผมถึงถามท่านผู้ชมไงครับว่าท่านผู้ชมครับเชื่อหรือไม่เชื่อฮะทองคำในไทยแตะ 50,000 บาทภายในสิ้นปีนี้ใครเชื่อพิมพ์เชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมานะครับ
ทีนี้พออาการของทางฝั่งเอเชียก็ดูจะไม่แตกต่างกับอาการทางฝั่งนิวยอร์กเมื่อคืนเหมือนกัน1มั่นใจว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนต่อ2มั่นใจว่าตัวเลขเศรษฐกิจในพฤหัสกศุกร์ไม่น่าพยุงดอลลาร์ต่อไปได้3เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนอย่างมากของคุณปู่โจโรมพาวเวลว่าตอนนี้มันใกล้แล้วนะครับระยะเวลาหรือช่องว่างของโอกาสเนี่ยมันปิดแคบลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับในการที่จะถึงวันตัดสินดีเดย์ลดดอกเบี้ยครั้งแรกเป็นครั้งสำคัญที่สุดเลยแล้ววันนั้นมันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นแน่นอนครับสัญญาณของการเคลื่อนไหวทองคำตอนนี้ทั้งในเอเชียและนิวยอร์กนั้นน่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในเอเชียนั่นก็หมายความว่าราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันในทวีปของเอเชียนะฮะขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่ทราบไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วนี่ขณะเมื่อคืนนะต้นปีถึงเมื่อคืนที่นิวยอร์กในบวก 19% ต้นปีจนถึงวันนี้ในเอเชียบวก 20% ท่านผู้ชมคิดดูสิครับเกือบ7เดือนเต็มๆลงทุนอะไรได้ผลตอบแทนทั้ง 20% มีแต่ทองคำตัวเดียวเท่านั้นเองครับคริปโตเคอเรนซียังไม่ร้อนแรงขนาดนี้เลยนะฮะส่วนตลาดหุ้นที่ว่าฮอตนิวไฮกันเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เกิน2หลักขึ้นมาใกล้ๆ 15% เลยนะฮะดังนั้นจึงให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามเรื่องทองคำให้ดีๆนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยดูคุยกับบัญชารับรองได้ครับว่าข้อมูลเราส่งตรงให้ท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะถามไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อทองคำสิ้นปีนี้แตะ 50,000 บาทหมายถึงทองคำไทยนะฮะเดี๋ยวเราดูกันนะครับ